วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดอะไรคะพี่ฟิล์มจังหวัดภูเก็ตนั่นเองใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องฟิล์มก็ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะคะสอบเสร็จแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยก็เลยจะมาเที่ยวกันนะคะที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตนั่นเองใช่แล้วก็ทริปนี้เนี่ยมาเที่ยวกันทั้งหมด3วัน2คืนกันเลยนะคะทุกคนก็มารอดูด้วยว่าทริปนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากใช่บอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยมีว่ายน้ำหนูจะว่ายน้ำเองภูเก็ตก็ต้องได้เล่นน้ำอยู่แล้วค่ะใช่งั้นถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูห้องกันใช่เพราะห้องสวยและใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะได้ครับผมไปเดี๋ยวไปดูเลยนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็เข้ามายังห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้มีหลงแน่นอนนะครับใช่ห้องใหญ่มากไม่ได้อยู่ในเขาวงกตนะแม่คือใหญ่มากแต่ว่าดูสะดวกสบายมากเหมือนกันใช่ครับผมน้องๆที่ปิดเทอมอยู่ช่วงนี้มาเที่ยวภูเก็ตนะครับชวนพ่อแม่มาพักที่นี่ดูนะครับใช่คือแบบห้องกว้างมากเป็นแบบ family บ้าน4คน3คนได้หมดเลยใช่ครับโอเคมากงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากไหนก่อนดีนี่ไงห้องน้ำก่อนเลยอ่ะประตูอยู่ตรงนี้เปิดมาปุ๊บเพื่อปวดไงก็ห้องน้ำใช่ครับมาพี่ฟิล์มตรงนี้คล้ายๆเปลือกหอยป่ะกระเบื้องเขาเนี่ยสีเหมือนโฮโลแกรมใช่ไหมใช่ส่วนฝั่งนี้นี่ที่ผ้าเช็ดตัวหนาวมากเลยชักโครกแล้วก็ตรงนี้อีกก็จะเป็นโซนอาบน้ำโอ้ยอาบน้ำเหมือนเป็นนางเงือกค่ะสวยมากเลยนะฟิล์มเนาะใช่ได้ฟิล์มนางเงือกแบบฉันเป็นเงือกเขามีหางดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอ่ะแล้วสะอาดมากเลยนะครับนี่ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับคือแบบเงาแว๊บเลยนะนี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นแชมพูกับชาวเจลนะครับใช่อันนี้ก็คือไม่มีเกะอะไรใดๆค่ะนี่ชักโครกเขาพี่ฟิล์มนี่เป็นไงบ้างสะอาดเอาผ้ามาเลยอ่ะเอาฟิล์มไปเช็ดตัวฟิล์มไปเช็ดตัวเดี๋ยวนะมันไม่ใช่หรือเปล่าก้าวมาเวลคัมมาเนี่ยโอ้โหให้หนูไปเช็ดตัวใจเลยตัวหนูก็เป็นเริ่มนะก็คือตัวชักโครกเขาก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับนี่เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยดีกว่าฝั่งนี้นะจะเป็นที่วางของก็คือเราเอากระเป๋านะครับมาวางไว้นะครับนี่เลยอันนี้เป็นที่แขวนเสื้อผ้าก็จะมีเสื้อคลุมสำหรับออกไปเล่นน้ำอาบน้ำปักด้วย NH Hotelใช่สวยครับนี่เลยนะฮะค่ะก็คือสามารถนั่งวางของได้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เรามา4คนแล้วนั่นใครอ๋อพ่อไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นแต่พ่อเลยเว้นเรามา8คนเลยนี่กระจกบานใหญ่มากนะครับทำให้ห้องดูกว้างนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะครับใช่ก็มีกระจกให้ด้วยตัวนี้ด้วยนะแล้วก็สวยเลยคือตรงนี้เหมือนน่าจะเป็นฟิลแบบโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้แล้วมันปิดไม่ได้ปิดด้วยได้เฮ้ยงานนี้มีซ่อนแอบจริงๆใช่สมมติว่าปิดอย่างนี้ใครเข้ามาแปะบังเออแล้วเข้าทางลงไงมาอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับเตียง6ฟุตเลยปะเนี่ยกว้างมากไม่ได้เทสนานแล้วต้องยืดเส้นยืดสายอื้อดันเพิ่มเอาสักหน่อยเฮ้ยเป็นไงฟิลหนูขอนอนตรงนี้เลยโอ้โหแม่มาสกุชชี่มาลองดูดวิญญาณมาเนี่ยอุ้ยเป็นไงครั้งฟิวเก่งค่ะเก่งค่ะเก่งค่ะอุ้ยห้องนี้คือใหญ่มากพี่ฟิล์มเอาจริงใช่นะครับแม่นี่มีอะไรครับพี่ฟิล์มก็มีเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอะไรนะมะพร้าวปะแล้วก็อันนี้จะเป็นมาคารองกับบาร์นิ่งโอเคนะฮะชิมก่อนได้ไหมอุ้ยหมุนได้ด้วยแล้วเฮ้ยหมุนได้ด้วยพม่านที่นี่เขาเป็นรีโมทหรือว่าใช้แบบระบบแมนนวลแมนนวลนะครับนี่โอ้สวยแล้วห้องถัดไปของเรานะครับค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนห้องครัวเลยอ่ะพี่ฟิล์มห้องนั่งเล่นของห้องครัวเพราะว่ามีทีวีอีกแล้วใช่ครับนี่พ่อชอบดีไซน์เขาแม่เนี่ยเขาเปิดให้แสงลงมาแบบนี้คือเฟี้ยวมากเลยนะนี่ทุกคนก็คือถ้าเป็นบ้านฟิล์มว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นห้องที่เอาไว้ปลูกต้นไม้ไงอารมณ์เหมือนแบบให้แบบแสงมันลงอะไรเงี้ยให้มันดูโปร่งงั้นเดี๋ยวด้านนอกเดี๋ยวเราค่อยไปดูเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ก่อนดีกว่านะห้องนี้ก็จะมีทีวีด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบชงกาแฟอะไรอย่างงี้นะล้างจานอะไรอย่างงี้เนาะใช่ก็มีชาด้วยมีน้ำมีแก้วมันกว้างนะคือดูเมื่อกี้มาเดี๋ยวดูซิในนี้มีอะไรบ้างแก้วแรกจานชามนะครับใช่แต่ว่าฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะอ่ะก็จะมีซิงค์นะครับแล้วก็จะมีน้ำให้แล้วก็อันนี้จะเป็นการน้ำร้อนใช่ไหมใช่เฮ้ยมีพวกกาแฟด้วยนี่ใช่มีน้ำตาลมีชามีกาแฟนู่นนี่นั่นครับผมนะ
แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวด้วยนี่ใช่ค่ะพูดง่ายๆถ้าเกิดสั่งอาหารมาหรือนั่งกินกันอะไรเงี้ยสามารถแบบนั่งในนี้ได้เลยเนาะใช่แล้วที่พ่อเห็นแม่เขาสามารถปิดประตูเห็นไหมกลิ่นจะไม่รบกวนละอ่ะเนี่ยเขาปิดประตูฝั่งน้องต้องปิดประตูดูหน่อยแล้วทีนี้เวลาเราทานกันก็จะไม่มีกลิ่นที่แบบรบกวนละถูกไหมใช่แม่อยากจะบอกว่าที่นี่ตู้เย็นมากอุ้ยใหญ่ที่บ้านเราอีกเท่าหนูเลยอ่ะฟิวเปิดอะไรฝั่งนั้นเขาเปิดฝั่งนี้อ่ะอ้าวเฮ้ยตู้เย็นใหญ่มากเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างเซนเซอร์โอเคนะครับก็มีน้ำ4กระป๋องแล้วก็เครื่องดื่มนะครับด้านล่างมีอะไรอีกข้างล่างน่าจะเป็นช่องฟิตโอ้โหแม่บอกอยากได้ตู้เย็นแบบนี้แช่ผักแช่ปลาเนาะข้างบนก็มีที่เก็บข้างบนต้องแอบได้เดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวใครเป็นจำไว้หนูจะไปแอบที่นี่ไม่ได้นะปีนไปก่อนก็คือห้องนี้อ่ะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่ครับเอาไว้นั่งแบบปาร์ตี้กันนะแม่เนาะค่ะก็กินข้าวแล้วก็ดูหนังไปด้วยก็ได้กินขนมขบใช่ครับแล้วที่เราบอกว่านอนได้4คนนะครับฝั่งโน้นเมื่อกี้ที่ดูมา2ใช่ไหมอีก2เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับดูห้องนี้คือแบบโอ้โหโอ้โหปิดตรงนี้กันมานี่ห้องนี้นอนได้2คนแยก2เตียงนะครับใช่น้องฟิลเทสนุ่มไหมก็ต้องนุ่มอยู่แล้วป่ะโอ้เด้งเลยค่ะควรดีน่ะอ่ะฟิลขึ้นไปนอนเลยอันนี้ก็คืนนี้พี่ฟิลน้องฟิลบอกว่าจะนอนตรงนี้แม่ใช่น้องฟิลนอนไหนคะนอนในพี่ฟิลนอนนี่แหละไหนขอดูไฟหัวเตียงหน่อยว้าวเขาจัดได้สวยมากเลยนะแม่ใช่จริงๆนะนี่เลยนะครับแล้วห้องแบบกว้างขวางแล้วบอกว่าอาจจะหลงได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขามีที่กั้นห้องให้อ่ะมันก็ดูโอเคนี่อย่างตรงเนี้ยเขามีเก้าอี้ให้2ตัวเห็นป่ะแต่งตัวเผื่อบางคนแบบเนี่ยลูกสาว2คนนี่ก็ดีผมคนละปั๊กเลยไม่ต้องแย่งกันแบบอันนี้ของเรานะอะไรเงี้ยแล้วกระจกก็ไม่ต้องแย่งกันด้วยใหญ่ดูโอ้โหดูดีดูดีดูดีมีเกสได้มีเกสอ่ะนี่วิ่งของเขากว้างมากเลยนะแม่ใช่คือแบบแต่งตัวแบบไม่ต้องแย่งกันจริงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟที่นี่ก็จะมีตู้เซฟให้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บฝั่งนี้จะเป็นแลพี่เฟรมก็จะเป็นเสื้อคลุมเราตากผ้ากระโปรงกระเป๋าข้างล่างนี่เลยนะฮะด้านล่างก็จะมีเกสให้เราด้วยนะครับเอาไว้เก็บของอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเฟนมีเลยกระเป๋าข้างน้ำเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเราว่าเปิดหอยเหมือนกันเหมือนที่บอกนะครับอันนี้จะแบบสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรนะพี่ฟิล์มมันเหมือนโฮโลแกรมผสมเปลือกหอยน่าจะเรียกว่าเปลือกหอยโฮโลแกรมเพราะว่าอย่างเวลาทำเล็บอะมันมีลายนี้เหมือนกันแล้วพี่ฟิล์มดูมีอะไรให้บ้างขอดูหน่อยมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีเป็นบอดี้โลชั่นชาวเวอร์แคปซาโบเดนทัลคิตแล้วก็ชาวเวอร์แคปเหมือนกันมีแค่นั้นแหละแปรงสีฟันแต่ว่าแปรงสีฟันจะมียาสีฟันให้ด้วยนะครับก็ของใช้จำเป็นอ่ะครับผมแล้วก็นี่พวกสุขภัณฑ์เลยนะสะอาดมากเลยนะบอกเลยนะเงาแวบเลยนะครับเนี่ยจริงว่าเขาคุ้มทนมากแล้วข้างในเป็นไรฮะสวยก็ได้นี่ชักโครกก็เหมือนกับห้องแรกที่เรารีวิวไปคือสะอาดนะครับใช่ก็คือห้องเดียวเหมือนห้องแรกแต่ว่ามันมี2ห้องนั่นแหละไม่ต้องไปรอคิวกันนะครับใช่เขาจัดมาแบบได้ดีมากเลยนะใช่แล้วพี่ดีอ่ะอ่ะโอเคนะครับอันนี้จะเป็น2ห้องนอนกับ1ห้องนั่งเล่นด้านนอกฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าใช่เฮ้ยห้องนอกหนูแอบไปดูมาบอกเลยว่าอยากจะกรี๊ดทำไมอ่ะมันกว้างมากเราควรหาอะไรมาเล่นเช่นจักรยานแบบมีแบบอะไรเงี้ยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับด้านนอกทางไหนก็ได้นะไม่สองมาเดี๋ยวออกไปดูทางนี้ดีกว่านี่ออกนะครับแล้วให้แม่เปิดไหนเปิดซีเดินออกมาเลยจ้าสาวพอเดินออกมาปุ๊บด้านนอกเนี่ยจะเป็นลานเนาะปูกระเบื้องนะครับตรงพื้นเขาเนี่ย ด้านนอกยังมีที่นั่งให้อีกใช่ไม่ใช่แบบแคบๆนะเออมันกว้างมากนะข้างหลังอ่ะครับผมก็คือสามารถยกมาได้ประมาณ30คนเหมือนพูวิลล่าคือกว้างมากเป็นมุมแบบระเบียงส่วนตัวด้านนอกครับตัวส่วนตัวนะมานี่มีที่นั่งตรงนี้อีกโอ้โหแล้วนี่ก็มีกล้วยมงกล้วยไม้สวนยงสวนยองอ่ะเขาจัดเป็นสวนเลยนะแม่คือแบบไฮเวย์สุดๆนะครับบอกเลยใช่ลงไปนี่คือเห็นเรือนะจริงๆแล้วใช่ครับมันมีบันไดขึ้นไปใช่ขึ้นไปข้างบนสระน้ำอะไรเงี้ยใช่อ่ะตรงนั้นสระน้ำเหรอคะน้องฟิวใช่อย่าบอกนะขึ้นไปทางนี้แล้วไปลงฝั่งโน้นเสร็จปุ๊บเราไปเล่นน้ำได้ใช่ไปดูกันก่อนไปใช่หรือเปล่าไปว่ายน้ำเลยใช่ไ
เดินมาจากตรงนี้แล้วเราก็ลงสระว่ายน้ำได้เลยโอ้โหไพรเวทสุดๆเลยนะครับเนี่ยใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าอันนี้สำหรับห้อง148 only ด้วยของเราเท่านั้นโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำกันดีกว่าได้เนาะเพราะว่ากิจกรรมหลังจากนี้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเดินชมเรือที่อยู่ฝั่งโน้นใช่นี่โน้นมีท่าเรือเราไปทานข้าวบริเวณโน้นด้วยนะครับคือใช่ค่ะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับใช่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมงั้นลุยไปเล่นน้ำกันตอนนี้นะก็เป็นเวลา4:30 นนะครับใช่เพราะวันนี้เรามาถึงภูเก็ตเนี่ยก็บ่ายโมงกว่าแล้วใช่ไหมครับแม่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยนะครับรีวิวห้องเสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกันก่อนเล่นน้ำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเดินชมเรือแล้วก็ไปทานอาหารเย็นกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่า3วัน2คืนนะครับการมาเที่ยวที่นี่เราทำอะไรกันบ้างนะครับอุ๊ยแต่สระน้ำที่นี่เขามีหลายโซนนะ มีตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับใช่ครับค่อนข้างกว้างอยู่นะใช่เหรอฟิวอันนี้คือยืนของหนูก็จะเข้าปากแล้วอันนี้แม่ขยิงอ่ะใช่แล้วเนี่ยแต่เพราะว่าริมโน้นน่าจะตื้นกว่านะใช่เปล่าใช่ใช่ลองไปดูดิลองไปดูลองไปดูเดี๋ยวลองว่ายไปเดี๋ยวพ่อเล่นด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเล่นไล่จับดีกว่าห้ามออกนอกเขตอันนี้นะจริงที่แม่เสียเปรียบนะเนี่ยทำไมอ่ะแม่เตี้ยตื้นมาโอ้น้อยออกเป็นนะโอ้น้อยออกโอ้น้อยออกอ้าวโอ้ยลอยไปด้วยก่อนตีมันตีห้ามออกนอกเขตนะนับ1ถึง5นะมาเดี๋ยวเล่นไล่จับกันนะครับมาพ่อถามเป็นนะตาเนี่ยมา1 2 3 4 5เริ่มเอาดิไม่มีการอีฟไม่มีการอีฟไปจับวิวิวกันจ้าวางแผนกันจับวิวิวกันไหนนี่ทำอะไรก่อนอีฟทุกนิ้วเลยเหรอโอ้โหอีฟทุกนิ้วกันเดี๋ยวโชว์เลยแม่ดิแม่ไม่อีฟไหนแม่เป็นนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะไปเดินรอบๆท่าเรือกันใช่แล้วก็จะไปทานข้าวต่อกันด้วยก็รอชมด้วยนะคะว่าบรรยากาศตรงท่าเรือกับเมนูมื้อเย็นของเราเนี่ยจะได้ทานอะไรกันบ้างใช่คืออยากรู้มากเพราะพี่เขาบอกมันเป็นเซอร์ไพรส์ไปรอเลยไปดูกันนะครับค่ะอุ้ยแต่ว่าลำนี้ใหญ่มากเลยมันมีที่นั่งข้างนอกด้วยอ่ะสวยนะใช่ลำนี้สวยมากสวยบอกเลยนะถ้าหนูมีแบบนี้สักลำหนูไม่เมาเรือหรอกจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนั่งโต้ลมฟินเป็นไงบ้างแม่เดือนที่นี่อากาศดีค่ะดูเรือเยอะมากเหมาะกับการถ่ายภาพมากเลยนะแม่เนาะใช่เดินเล่นชิวๆครับผมนี่เลยนะครับเป็นไงพี่ฟิล์มหนูรอถ่ายรูปอยู่รอเฮ้ยแต่บรรยากาศดีมากเลยนะใช่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะจะเป็นมื้อเย็นของเราเลยใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โคโค่คลับใช่แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยสวยมากทุกคนใช่แบบเหมือนอยู่ทะเลอะไรเงี้ยใช่อ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรดีกว่านะครับเขาก็ซิปมาบอกว่ามีหมูกระทะด้วยเฮ้ยหมูกระทะป้าปูจริงปะเนี่ยหมูกระทูปูป้าว่างั้นไปดูก่อนนี่ทุกคนที่เนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยเฮ้ยคือดีอ่ะจริงๆเฮ้ยก็คืออากาศดีนะแล้วที่เนี่ยเหมือนมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะทุกคนมีพวกแบบโฟมมาเล่นด้วยตอนนี้ก็เหมือนเป็นห้องอาหารเหมือนกันใช่แล้วอยากจะบอกว่าวิวมองมาทางเนี้ยละแบบมันเหมือนในหนังอ่ะใช่เหมือนแบบในการ์ตูนอ่ะไหนคะฝั่งนี้เหรอปาร์ตี้อะไรเงี้ยเฮ้ยเข้าไปดูได้ไหม
ืออยากจะบอกว่าขึ้นมาแล้วบรรยากาศดีประทับใจทำให้เห็นมุมกว้างของร้านนี้ด้วยว่าเอ้ยที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือมีที่นั่งรับรองลูกค้าเยอะมีข้างบนตรงนี้กับข้างล่างแล้วก็ตรงนู้นส่วนตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เรียกที่เขามาสั่งเมนูอาหารเครื่องดื่มมีหมูกระทะด้วยใช่แล้วที่เนี่ยตอนเรากินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจะเห็นวิวที่จอดเรือยอทอ่ะตรงเทียบท่าใช่เลยอย่างก็คือฟิล์มว่าสถานนี้เล่นได้เพราะฟิล์มเห็นฝรั่งเขามาเล่นอยู่ใช่โอ้โหถ้าเรารู้นะเรามาเล่นแล้วเนี่ยเล่นไปกินไปฟินๆโอ้โหชิวๆฟินเวอร์อ่ะได้โอเคป่านนี้เมนูเราคงจะเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันไปตอนนี้เมนูที่สั่งไปนะครับเสิร์ฟมาแล้วนะครับค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นปลาหมึกกรอบๆเหรอใช่ไหนอร่อยมันกรุบกรุบหนึบหนึบเหมือนปลาหมึกชุบปั้งทอดแต่ว่ามีความแบบว่าจัดจานนิดๆใช่ก็มีซอสให้กินดิ่งดิ่งดิ่งเลยนะสองอันด้วยน่าทานมากนะครับอันนี้เป็นอะไรครับยำส้มโอ้โหโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้เราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนกันต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวกลับห้องกันเลยไปกันเลยตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะน้องฟิวไม่อาบน้ำเนี่ยถ้าอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวหนูจะไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันแล้วก็นอนเลยโอ้ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยคืนนี้นอนห้องนี้ใช่ไหมใช่แล้วนอนเตียงในแล้วพี่ฟิวอ่ะก็ใส่ชุดนอนแล้วก็พร้อมนอนล้างน้ำเนี่ยไม่ตอบนะคะคำถามเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบยากล้างแต่หน้าไม่แปรงฟันจริงอ่ะจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว้ายเขารู้ทั้งประเทศเมื่อกี้พ่อลองดมปากไม่ ไม่เอาเนี่ยถ้าหอมฟิวก็อย่าอุ้ยเอาจริงเลยหมดแล้วได้ครับผมงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราขอตัวนอนก่อนนะครับคืนนี้เราก็นอนกันที่ NH Boat Lagoon ภูเก็ตจ้าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนเช้านะฝันดีกุนไนท์ค่ะกุนไนท์ค่ะแปรงฟันด้วยนะโอเคโอเคตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็อยู่กันที่สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันไปกันที่มันนั่งกับคนเยอะๆแล้วก็ที่มันเป็นสีแดงชมพูอ๋ออยู่ก็เสียวไปพื้นลงไปเลยพี่ชอบอันที่ไปเล่นกับแม่แล้วก็เล่นคนเดียว
หมดแม่ก็คือหลงกันทั้งบนตกด้วยใช่แล้วแม่แบบเหมือนนวดไงแม่ชอบแบบลงมาสนใจวัยรุ่นนั่นแหละโอเคผมก็นี่แหละเรามาเล่นส่วนน้ำกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับรอชมครับผม3วัน2คืนของเราสนุกแน่นอนนะครับใช่ไว้เจอกันตอนนี้นะเราก็จะไปเที่ยวหลาดใหญ่กันอีกแล้วนะพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อมพร้อมงั้นขึ้นรถกันเลยนะครับขึ้นแล้วไม่เคยเที่ยวตลาดกลางคืนตอนหัววันขนาดนี้มาก่อนเลยหลาดใหญ่เราเคยไปรอบเดียวเองนะใช่เขามีแค่วันอาทิตย์ถ้าเราไปเย็นวันนี้คนจะเยอะไม่มีที่จอดรถเราก็กะเดินยาวจ้าได้ครับเราไปทลายซับพ่อแม่เอาเลยเริ่มอย่าดูช่วยมันจะดี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 แน่อ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาเที่ยวที่หลาดใหญ่แล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวอย่างนี้เราเดินไปฝั่งนี้แล้วกลับฝั่งโน้นได้เดินเป็นทางนะไปอุ้ยเราอยากได้ตรงนั้นอ่ะใช่เราอยากได้ตรงนั้นเข้ามาโซนด้านในของกินเริ่มเยอะนะต้นต้นซอยจะเป็นเหมือนของฝากใช่ไหมทุกคนแบบเยอะมากโดยเฉพาะต่างชาติประเทศเปิดปุ๊บก็กระหึ่มเลยดูสกิทใหญ่เลยอ่ะโอ้โหดูดิตัวปลาเอกโอ้ยนอนที่เขาโชว์เลยเห็นไหมตัวใหญ่มากนะครับขอบคุณค่ะบอกได้เลยวันนี้คือเดินได้ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าคนเยอะมากแน่นจริงด้วยความที่ที่นี่เขาเปิดแค่ทุกวันอาทิตย์ไงก็ไม่แปลกใจที่คนจะเยอะขนาดนี้จริงอ่ะมาแม่บอกว่ารออยู่ฝั่งโน้นแล้วนี่ตรงนี้ข้างหน้านะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็อร่อยทุกอย่างนะครับแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยนะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สำหรับการมาเที่ยวหลาดใหญ่ครั้งที่2ของพวกเราพี่ฟิล์มรู้สึกไงก็สำหรับฟิล์มก็คือสนุกทุกคนเพราะว่ามันแบบนานๆทีจะได้มาแล้ววันนี้ก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่เขาเปิดแล้วเราก็ดันได้แวะมาแล้วเดินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจครับผมแล้วน้องฟิล์มล่ะครับรู้สึกว่าของกินที่แน่นๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีโซนเปิดใหม่ด้วยก็คือขอน่าซื้อมากแล้วเพลงแบบที่เขาเล่นอะไรเงี้ยก็พอด้วยจริงค่ะแล้วไม่เดียวล่ะครับของกินที่นี่อร่อยนี่ซื้อกลับบ้านด้วยนะโอ้โหไปด้วยที่พักค่ะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะส่วนตัวภาษาเองนะครับดีใจนะครับดีใจจริงดีใจแทนชาวภูเก็ตนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทำให้ภูเก็ตเนี่ยมีชีวิตกลับมาอีกครั้งนึงนะครับคึกคืนใช่ด้วยตัวพ่อเองก็เป็นคนใต้เลยนะยังไงก็ดีใจจริงครับจากใจเลยนะครับยังไงก็คนไทยอุดหนุนคนไทยนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้ววันนี้ต่างชาติเข้ามาเยอะมากถือว่าดีนะครับยังไงก็ใครมาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมานะครับที่นี่ของกินของขายของใช้ของฝากเยอะแยะไปหมดเลยพกเงินมาเยอะๆนะครับค่ะโอเคพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงคะสักเขานัดบ่ายงั้นเราตื่นสักเที่ยงคืนนะกำลังดีไม่ก็อย่างที่บอกแหละอยู่เที่ยววันคุ้มจริงๆมาภูเก็ตรอบนึงใช่ไหมใช่ยังยังนี่นี่เราตอนนี้กี่ทุ่มแล้วดีกว่าจะ4 ทุ่มแล้ว5 นาทีไปเดี๋ยวเข้าห้องกันเลยดีกว่านะครับไม่เคยคิดถึงห้องขนาดนี้มาก่อนเลยนี่หนูเดินจนเท้าแบนแล้วเราสีเท้าไม่แบนเหรอโอ้โหไม่ถ้าเรามาภูเก็ตทั้งทีไงเราก็ต้องเที่ยวให้เต็มที่เต็มที่เกินได้โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มนะครับยังไงก็ขอตัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจออีกทีพรุ่งนี้ละกันนะโอเคเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8 โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้ากันตื่นยังอ่ะเราอ่ะดูจากชุดนอนดูขี้ตาด้วยไม่แก่ฟิวเรากินข้าวก่อนได้นะแล้วน้องฟิวอ่ะแม่เดี๋ยวตามมาครับผมเขาแต่งสวยอยู่มาวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะครับที่เราพักที่นี่นะวันนี้กิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตื่นเช้ามากินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะอาจจะไปเดินเล่นริมท่าเรืออีกรอบหนึ่งแม่ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็บ่ายๆเดี๋ยวเราจะไปเล่นไอซ์สเก็ตเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็บินกลับบ้านเราแล้วนะครับหันมาหน่อยดิเหมือนสิเราไม่เป็นอะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะน้องฟิวยังไม่ออกมาเลยนะน้องฟิวเมื่อกี้ทำอะไรอยู่นะอยู่ในห้องน้ำทำ
นาะแต่งหน้าอยู่สวยมากินข้าวต้องสวยมาพระถาเองนะครับก็เช้านี้ทานเป็นข้าวต้มนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มของทางแรมนะครับก็น่าทานนะเมื่อวานมื้อเช้าก็ทานข้าวต้มนี่แหละอร่อยดีนะครับไม่เดือนเอาอะไรมากินครับเช้านี้ก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะกับข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ข้าวต้มนะครับแล้วอันนี้ก็จะมีเป็นออมเล็ตด้วยนะครับอร่อยหมูแดงใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับตอนนี้ลานไอสเก็ตเปิดแล้วนะครับ yeah. เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบภารกิจสุดท้ายของเราแล้วนะครับหลังจากเล่นไอสเก็ตเสร็จเดี๋ยวเราก็มาเก็บของแล้วก็บินกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าพี่ฟิลน้องฟิลจะเล่นกันเก่งขนาดไหนแต่ได้ข่าวแว่วๆว่ามีบางคนไม่เล่นฟิลไงไปน้องฟิวพร้อมไหมคะพร้อมเย่ขอท่าทองเท้าไปก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวซ้ายซ้ายขวาDamn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You know what? I got lovely. What? Hi. เราต้องวนตามเขาวนฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นคือเราอยู่ซ้ายลุยรอกันหน่อยได้ไหมขอโทษครับแผ่นพื้นที่มันแรงโอ้โหสนุกมากแล้วฟิลก็เอาแผ่นพื้นไปแล้วขอป้นแผ่นพื้นรอบหนึ่งได้ไปเลยบึ้นบึ้นบึ้นคือเราอ่ะก็เล่นได้แต่แค่เราไม่มั่นใจในขาตัวเองก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วฟิวไปนู่นแล้วพอใช้พันกิ่นอ่ะฟ้าขาวันนี้มีตากล้องส่วนตัวเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะอย่างนี้ถือว่าพี่เล่นได้ยังได้อยู่นี่นะคะทุกคนวิถีเด็กโตเขาเล่นกันต้องมีพันกิ่นคู่ใจคนละหนึ่งตัวเพราะว่าขาไม่แข็งครบหนึ่งรอบแล้วว่าไวมากนี่เราก็เล่นได้นี้น้องเขาเฮ้ยนี่ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยชื่อน้องอะไรนะครับแจ็คเกอร์ครับน้องแจ็คเกอร์นะครับเป็นน้อง FC ที่บอกเคยดูพี่ฟิล์มด้วยนะวันนี้น้องมาช่วยถ่ายด้วยนะขอบคุณน้องแจ็คเกอร์มากครับขอบคุณครับน่ารักเวอร์ใช่แต่น้องแบบขำหนูทั้งทางเลยอยากจะบอกว่ามาเล่นไอสเก็ตที่นี่ก็คือผ่อนคลายนะทุกคนก็ไม่คิดว่าที่นี่จะมีเหมือนกันแล้วก็นานๆทีจะได้เล่นรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วก็ตอนนี้รอฟิลไปเปลี่ยนรองเท้านะคะเดี๋ยวฟิลจะกลับมาเล่นแต่ว่าฟิลอ่ะจะพักแล้วรู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะขาเริ่มไม่แข็งแรงมันแบบไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่ฟิลขอไปพักก่อนไว้รอดูตอนน้องฟิลมาเล่นละกันว่าเป็นยังไงI'm so late, you sip wine
แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเล่นไอซ์สเก็ตกันนะคะบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ทริปนี้เนี่ยได้มาพักกันที่ไหนคะน้องฟิลโรงแรม NH บนลากูนภูเก็ตค่ะใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าห้องพักดีแล้วก็มาที่นี่เนี่ยกิจกรรมให้เราได้เล่นกันเยอะมากใช่ได้แวะมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยก็อยากจะแนะนำโรงแรมนี้เลยนะคะเพราะว่าดีอย่างนี้เลยใช่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปนะคะเราก็จะเก็บของแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้วใช่แล้วท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย